ร้านเซลไบพระราม2ของเรานะครับผมขออนุญาตจัดให้นะครับหลังจากที่หลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้เข้าประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวคาวาซากิ ER6N สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลไบพระราม2นะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับผมวันนี้นะครับร้านเซลไบพระราม2ของเรานะครับขออนุญาตจัดให้ตามคำขอหลังจากที่หลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้ทางร้านเราออกข้อประจำการเปิดจำหน่ายให้ครอบครองเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับผมคาวาซากิ ER6N นะครับพิกัด2สูบ650ซีซีนะครับบอกได้เลยว่าโดดเด่นโดนใจนะครับราคาย่อมเยาเราเปิดขายกันในราคาไม่ถึงแสนนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งมีอะไรไหมบ้างและที่สำคัญราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเซลไบพระราม2ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้กันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลไบพระราม2นะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัวคาวาซากิ ER6N คันนี้จากทางร้านเรานะครับได้ง่ายมากขึ้นครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาวาซากิ ER6N ปี2013คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคาแค่ 99,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขอแยกเริ่มต้นที่24เดือนครับงวดละ 4,423 บาทครับในส่วนของ36เดือนนะครับงวดละ 3,234 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าดำเนินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับใช้เงินเพียงแค่ 19,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับหลังจากที่เราได้ฟังราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะครับคงให้ความสนใจเจ้าตัวคาวาซากิ ER6N ของเราคันนี้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านมาชมรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาดูในส่วนตัวเลขไมล์ของตัวรถกันก่อนเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนเลขไมล์ตัวรถของเจ้าคันนี้ที่วิ่งมานะครับวิ่งมาเพียงแค่ 28,000 กิโลครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จบระบบไฟติดครบใช้ได้รอบคันครับในส่วนของตัวของเหลวนะครับผมน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ทางร้านเราสวิตช์ให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานได้ยาวๆกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งเจ้าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับและจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวด้านหน้าก่อนเลยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวชิลหน้าแต่งสีสโมกทรงสูงนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับขายืดชิลไล่มาน็อตทองนะครับเพิ่มความหล่อสะดุดตาให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับถัดจากในส่วนตัวชุดชิลหน้านะครับไล่มาดูในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกด้านบนกันบ้างครับในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกด้านบนของเจ้าคันนี้ที่ให้มาครับตัวนี้นะครับเป็นทรงแบมโบแบบตู้ปลานะครับตัวเบรกนะครับกำนิ่มๆ นะครับผมไม่แข็งนะผมใช้งานได้ดีมากๆตัวกระปุกนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับถัดจากในส่วนตัวปั๊มเบรกบนครับมาดูในส่วนตัวชุดฝั่งคัทกันบ้างครับตัวนี้ที่ให้มานะครับเรียกว่ามาไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวครับตัวนี้ที่ให้มาเป็นทรงแบมโบอีกเช่นกันครับสามารถปรับตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับตัวคัทกำนิ่มๆ นะครับจับถนัดมือนะครับสายยกบอกได้เลยว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับ
ัดจากในส่วนตัวชุดเบรกและชุดคัดกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวกระจกไปแฮนด์กันบ้างครับผมเจ้าคนนี้ให้กระจกไปแฮนด์มานะครับตัวนี้เลนส์สีฟ้าตัดแสงมองเห็นชัดเจนนะครับยึดแข็งแรงเวลาทำความเร็วสูงนะครับตัวนี้ไม่มีสั่นนะครับผมนอกจากนี้ครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมชิ้นแรกเลยจะเป็นในส่วนตัวชุดครอบถังฟูลครับตัวนี้นะครับชุดครอบถังฟูลเป็นลายคาร์บอนนะครับวัสดุงานเป็น ABS ตัวนี้เป็นของแต่งของ Massimo ตรงรุ่นสำหรับ ER โดยเฉพาะมาหล่อๆดุดุนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถป้องกันรอยจากหัวเข็มขัดกระเป๋าคาดเอวที่จะโดนถังได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอีกชิ้นนึงนะครับในส่วนอุปกรณ์เซฟตี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดกาดมาน้ำแต่งด้านหน้าครับในส่วนตัวกาดมะน้ำแต่งด้านหน้าของเจ้าตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นกาดมะน้ำแต่งมิเนียมตรงรุ่นนะครับหูยึดตรงสำหรับ ER โดยเฉพาะตัวนี้นะครับป้องกันมะน้ำนะครับผมเวลาที่เห็นกระเด็นเวลาที่เราออกทริปไกลๆต่างจังหวัดได้ค่อนข้างดีอีกอย่างนึงสามารถเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถดูหล่อและดูสะดุดตามากขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับผมไล่ไปดูในส่วนตัวชุดด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหลังนะครับตัวนี้ให้มานะครับพร้อมกับไฟท้ายแต่งแบบ LED นะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมองเห็นสว่างชัดเจนติดครบๆทุกดวงนะครับเรียกว่าเอาไปพร้อมขี่พร้อมใช้กันได้เลยในส่วนตัวยางของตัวรถของเจ้าคันนี้นะครับยางหน้าและยางหลังที่ให้มานะครับดอกยางยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะนะครับหน้ายางไม่แข็งใช้งานได้อยู่นะครับเอาไปก็พร้อมออกทริปกันได้เลยโซ่สเตอร์ใหม่ๆเหลือๆนะครับใช้ได้ยาวๆครับผมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับที่เรียกว่าลืมกันไปไม่ได้เลยสำหรับท่อนะครับเห็นท่อแบบนี้นะครับตัวรถให้มาเป็นท่อเดิมแต่ว่าเป็นท่อผ่านะครับผมบอกได้ว่าคันนี้เสียงท่อผ่ามาเพาะมากๆเสียงออกมาเป็นลูกขี่มันๆเล้าใจสะเทือนกันแน่นอนนะครับผมพูดไปนะครับเดี๋ยวหาว่าโม้ไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟและไปฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับว่ามันจะลั่นเร้าใจขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับผมรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถเลยนะครับโอเคขออนุญาตสตาร์ทครับตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดเครื่องรอบเดินเบานิ่งๆเงียบๆครับระบบไฟตัวนี้ใช้ได้ครบรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟความหมากรวมถึงเสียงแตรนะครับตัวนี้นะครับติดครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านชมรอบคันตัวรถพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามแต่งมาครบๆพร้อมใช้นะครับชิลหน้าแต่งไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็น LED แบบดาบนะครับตัวนี้มาหล่อๆนะครับยางหน้าหลังใช้ได้อีกยาวตัวจานดิ๊กคันนี้ไม่มีสึกนะครับท่อสวยๆครับตัวนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้รอบเดินเบานิ่งๆเงียบๆครับผมเดี๋ยวไปดูที่น้ำปั่นเรือนไม้กันนิดนึงดีกว่าครับน้ำปั่นเรือนไม้ตัวนี้บอกครบนะครับไฟสูงไฟต่ำใช้ได้ครบนะครับเสียงแตรนะครับตัวนี้ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องให้ดูรอบการทำงานของเครื่องยนต์นิดนึงครับน้ำปั่นเรือนไม้บอกรอบปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นตัววัดความเร็วนะครับโอเคบอกครอบถังนะครับผมของโม่นะครับลายคาร์บอนนะครับตัวนี้มาสวยๆใสๆเลยตัวโชคหน้าหลังนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมเข้าโค้งดีไม่ย้วยนะครับผมตัวท่อเป็นท่อผ่านะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อผ่ากันนิดนึงดีกว่าครับเสียงมาเป็นลูกนะครับขี่มันมันสะใจกันแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายหลังนะครับเป็นไฟท้ายแต่งแบบ LED นะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับติดครบๆมองเห็นชัดเจนนะครับผมจานดิ้นหลังไม่มีเสิร์ฟยางหลังเหลืออีกเช่นกันนะครับสีสันสวยงามครับตัวรถพร้อมใช้นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักครับโซ่เติมใหม่ๆนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับผมพร้อมใช้นะครับกันคัดนะครับตัวนี้กำนิ่มๆนะครับใช้งานดีมากๆเลยหล่อๆครับตัวกาดมะน้ำแต่งนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้ครับตัวรถเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับตัวนี้ใช้ได้ทำงานปกตินะครับ ABS ไม่เสียนะครับมั่นใจได้เลยทุกครั้งที่เบรกครับตัวปั๊มบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบตู้ปลานะครับไม่รั่วไม่ซึมครับกระจกไฟแฮนด์นะครับเลนส์ตัดแสงครับมองเห็นชัดเจนมากๆเลยใครหาอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะครับคันนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวนะครับกับเจ้าตัว Kawasaki ER6N
ปี2013ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อนสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ